51แล้วนะคะพออายุมากขึ้นนะผมมันก็ร่วงตามวัยพอพี่รับประทานอาหารเสริมก็ไม่ต้องกังวลว่าโอ้ฉันย้อมผมแล้วผมร่วงผมบางคนผมบางดูแก่นะคะแต่พี่ยังผมหนาอยู่เลยเห็นไหมพี่เป็นคนหนึ่งที่ประสบภาวะลองโควิดแล้วทำให้ผมเนี่ยร่วงมากขึ้นนะคะนอกจากผมบางแล้วเนี่ยเรายังมีในเรื่องของผมงอกปกติพี่โกรกผมเนี่ยประมาณ3สัปดาห์ต่อครั้งพอหลังจากประสบปัญหาในเรื่องของผมร่วงแล้วเนี่ยพี่ก็กังวลในเรื่องของการโกรกผมแล้วก็กลัวว่าผมเนี่ยจะร่วงมากขึ้นนะคะหลังจากที่พี่รับประทานอาหารเสริมที่น้องเภสัชกรที่สนิทสนมกันนะคะแนะนำมาเนี่ยพี่ก็พบว่าลูกผมเนี่ยมันเยอะขึ้นชัดเจนเลยพอเรามั่นใจในเรื่องของการที่ผมเนี่ยไม่ร่วงมีลูกผมลายผมขึ้นแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเราโกรกผมเนี่ยได้กลับมาเหมือนเดิมเวลามีตติ้งเจอเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆในวัยเดียวกันเนี่ยพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้มดเธอดูเหมือนเดิมมากเลยและสิ่งที่ต้องขอบคุณก็คือในเรื่องของอาหารเสริมนะคะเพราะว่า you are what you eat นะคนเรากินอะไรก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรากินอาหารสุขภาพดีสุขภาพเราก็ดีพออายุมากขึ้นนะผมมันก็ร่วงตามวัยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอพี่รับประทานอาหารเสริมนะคะเราเสริมนูทริชั่นเสริมสารอาหารเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันฟูลฟิลมันเติมเต็มด้วยสารอาหารที่เต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าโอ้ฉันย้อมผมแล้วผมร่วงผมบางคนผมบางดูแก่นะคะแต่พี่ยังผมหนาอยู่เลยเห็นไหม